คือว่าคุณผู้ชมยังจำคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันได้นะคะตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปปี60ค่ะศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินจำคุกคุณบุญทรงเตรียภิรมย์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเวลา42ปีกรณีมีส่วนรู้เห็นในการทุจริตระบายข้าวแบบ G2G นะคะแล้วก็พรบหัวซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างรุนแรงครับซึ่งคุณบุญทรงเนี่ยถือเป็นโทษเด็ดขาดและมีการยื่นอุทธรณ์คดีจำนำข้าวกลายเป็นว่าแทนที่โทษจะน้อยลงถูกเพิ่มโทษไปอีก6ปีรวมเป็นจำคุกทั้งหมด48ปีนะคะแต่คุณบุญทรงได้รับพระราชทานอภัยโทษปี64รอบแรกก็เหลือวันต้องโทษจำคุก16ปีแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษในปีเดียวกันนี้เป็นรอบที่2เหลือโทษ10ปีเท่ากับว่าคุณบุญทรงเนี่ยจะพ้นโทษในวันที่21เมษายน2571แต่เมื่อเช้าเนี่ยคุณบุญทรงได้รับการพักโทษนะคะครับแต่ว่าต้องใส่กำไร EM คณะกรรมการพิจารณาว่าต้องมีการใส่กำไร EM และคุมประพฤติเป็นเวลา3ปี5เดือนเจ้าตัวก็แจ้งความประสงค์จะขอกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่และจะรายงานตัวกับทางคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4ธันวาคมนี้อายุ60กว่าแล้วคุณบุญทรงเกือบ70แล้ว64นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าที่คุณบุญทรงได้รับการพักโทษเนี่ยเพราะมันเข้าเงื่อนไขคือติดคุกมาแล้ว2ใน3ได้รับพระราชทานอภัยโทษมา4ครั้งส่วนที่ต้องติดกำไร EM เพราะคุณบุญทรงยังอายุไม่ถึง70ก็ยังต้องมารายงานตัวกับกรมคุมประพฤติเป็นระยะลองฟังเสียงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะอย่างเช่นคุณบุญทรงเนี่ยทำไมเราเห็นโทษเยอะก็ได้รับการอภัยโทษมา4ครั้งนะซึ่งการอภัยโทษเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายและมาตรฐานแล้วการที่นักโทษผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งจะไปอาศัยที่ไหนยังไงเงื่อนไขต้องอยู่ในเงื่อนไขครับมันเป็นไงครับช่วยอธิบายครับอยู่ในเงื่อนไขเช่นต้องมีผู้ปกครองต้องมีผู้ดูแลและก็ที่สำคัญก็อยู่ในการดูแลของคุมประพฤติวันนี้เราจะมีเรื่องคุมประพฤติเนี่ยแค่คุมประพฤติปกติไม่ใช่พักโทษก็มีอยู่สี่แสนต่อคนแล้วลูกชายคุณบุญทรงนะฮะบอกว่าได้พาคุณพ่อกลับบ้านที่เชียงใหม่แล้วนะฮะโดยจะไม่เปิดบ้านรับใครนะฮะแล้วก็ต้องพาไปรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องของลำคอหมอนรองกระดูกอักเสบด้วยนะครับแต่ยังมีคดีแพ่งที่ต้องต่อสู้ต่อนะค่ะคือคดีจำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาของศาลท่านก็อ่านคำพิพากษารับหลังนะฮะปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเนี่ยก็พิพากษาจำคุกไว้5ปีคดีแพ่งเนี่ยนะฮะทางศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้คุณบุญทรงกับพวกชดใช้ค่าเสียหายจากคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G 15,000 ล้านบาทนะฮะเฉพาะคุณบุญทรงเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหาย 1,768 ล้านบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางฝ่ายปกครองฝ่ายรัฐก็ต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันต่อไปนะครับนี่แต่ละคนต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยตามตัวเลขอย่างนี้เลยนะฮะค่ะก็มีอีกหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการในช่วงเวลานั้นที่ถูกตัดสินจำคุกนะครับอย่างคุณภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ของคุณบุญทรงเนี่ยศาลพิพากษาจำคุก36ปีรับโทษจำคุกมาแล้ว7ปีก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจนสุดท้ายเหลืออีกแค่8ปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการพักโทษไปแล้วนะครับจะสิ้นสุดก็คือ25สิงหาคม68ค่ะเสียเปียงมีคุณอภิชาติจันทร์สกุลพรโทษจำคุก48ปีค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์เหมือนคุณภูมิกับคุณบุญทรงอ่ะแต่เสียเปียงไม่ได้รับการพักโทษต้องอยู่ในเรือนจำเพราะมีคดีอื่นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่คุณนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะฮะคุณหมอวรงนะครับนี่เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ออกมาตรวจสอบเรื่องรับจำนำข้าวในตอนนั้นนะฮะพอทราบข่าวเรื่องคุณบุญทรงคุณหมอว่าลงโพสต์ Facebook นะฮะว่ายังไงคะบอกหนึ่งขอชื่นชมคุณบุญทรงที่ยอมติดคุกแบบลูกผู้ชายไม่ได้หลบหนีสองสิ่งที่ต้องตำหนิก็คือคดีนี้ใช้งบสูงถึง 940,000 ล้านบาทเป็นคดีทุจริตถูกศาลตัดสินจำคุก48ปีแต่เอาจริงเนี่ยติดกันแค่7ปีค่ะสิ่งที่ต้องถามคือคดีทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองขนาดนี้ติดคุกแค่นี้จริงๆหรือคุณหมอวรงค์ก็โพสต์เอาไว้นะครับค่ะ